ทีนี้ตรงนี้กับผมกราบเรียนอีกนิดนึงว่าอย่างฝรั่งนี่เขามีฝากกันไหมเขาฝากครับฝากฝรั่งนี่แหละตัวฝากแต่เขาไม่ได้ฝากเพราะเห็นแก่ว่าเป็นญาติหรือว่าเห็นแก่เป็นพรรคพวกไม่ใช่เขาเห็นแก่คุณความดีว่าไปแล้วเนี่ยจะไปดีที่นั่นจะไปช่วยข้างหน้านะให้ดียิ่งขึ้นเขาจะฝากกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะมีหนังสือนำฝากเรียกว่า letter of recommendation ผมจะเขียนให้ดูก็ได้ letter of recommendation เขาจะมีเสมอแหละสมมติว่าคนทำงานบริษัทนี้มีความรู้ความสามารถดีทำงานดีจนพ้นดีจนที่นี่รับไม่ไหวเสร็จแล้วมีตำแหน่งอยู่ทางโน้นดีอีกบริษัทหนึ่งขึ้นสูงไปอีกบริษัทเดิมนี่เขาไม่อิจฉานะครับเขาไม่อิจฉาเพราะว่าเขาเปิดฟรีให้แก่บุคคลเนี่ยไปสมัครต่อเขาไม่ได้มาหวงคนนะหวงไม่ได้อันนี้ไปสมัครปุ๊บขอหนังสือletter of recommendation นี่อันนี้เป็นธรรมเนียมเลยนะครับผมจะกราบเรียนให้ทราบนะเป็นธรรมเนียมของการบริหารงานที่ดีเนี่ยเขาเรียกว่า letter of recommendation หนังสือแนะนำนี่ครับบริษัทเดิมหรือที่อยู่เดิมหรือหัวหน้าเดิมจะออกหนังสือ letter of recommendation ให้เป็นคนดีแค่ไหนอย่างไรเขาจะเขียนไปตามนั้นเลยตามเนื้อผ้าเลยนี่แหละครับเขาแต่ของไทยเรานี่มันยังติดอยู่มากใน patronage system ระบบอุปถัมภ์ถ้าฝากก็แปลว่าอย่างน้อยก็คนของกูพวกของกูแล้วพวกของมึงอะไรเงี้ยก็กีดกันกันไปแล้วเนี่ยกีดกันดีก็ยังกีดกันเดี๋ยวต่อไปนี่ลบนะผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยยังเข้าใจผิดอยู่เรื่องหนึ่งบอกว่าพักพวกกันน่ะดีมันเรียกใช้ง่ายเพราะฉะนั้นเอาพักพวกกันก่อนและสมมุติว่าเกิดมีคนที่ไม่ใช่พรรคพวกกับคนที่เป็นพรรคพวกดีเท่ากันก็บอกนโยบายไว้ว่าเอาคนที่เป็นพรรคพวกได้คือนโยบายเนี่ยถ้าปฏิบัติได้จริงตามนี้มันก็ยังไม่เสียมากนะครับถ้าคนเราดีเท่ากันเนี่ยเลือกเอาคนที่เป็นพรรคพวกถ้าดีเท่ากันจริงเนี่ยโอเคมันก็ถูกอยู่เห็นใจและเข้าใจแต่คนเรามันดีเท่ากันจริงหรือถ้าดีเกือบเท่ากันเนี่ยแล้วทีนี้เกือบเท่ากันนะเอาดีเกือบเท่ากันแต่ไอคนที่ดีน้อยกว่าน้อยหนึ่งเนี่ยหรือสักหน่อยหนึ่งหรือส่วนหนึ่งแต่เป็นพรรคพวกให้เอาอันนี้ก่อนแน่มันไป
เพราะอ้างว่าดีเหมือนกันเห็นไหมนี่คือเจตนาบริสุทธิ์นี่ต่างกันคือคนที่เป็นปุถุชนเนี่ยวินิจฉัยเอาเฉยๆไม่มีหลักการแต่ฝรั่งมีหลักการบริษัทดีๆการบริหารดีๆเขามีหลักการเรียกว่าเรตติ้งซิสเต็มเรตติ้งเมริตเรตติ้งซิสเต็มเขามีกฎเกณฑ์ในการประเมินคนนี่แหละครับผมจะให้ความรู้แปลกๆ Merit Rating System แปลว่าระบบการประเมินคุณความดีระบบการประเมินคุณความดีเขามีหลักเลยบริษัทนี้หรือองค์กรนี้มีหลักอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ประเมินอันนี้คะแนนอะไรอ่ะดีมากดีพอใช้มี3 4 5 6ข้อหรือ9ข้อ10ข้อก็แล้วแต่ในแต่ละปีหรือครึ่งปีนี่เขาจะประเมินคุณความดีของพนักงานดูซิว่าเธอมีคุณความดีได้คะแนนเท่าไหร่คะแนนต่ำกว่ามาตรฐานเขาก็เรียกเขาก็รู้แล้วว่าอ่อนตรงไหนแก่ตรงไหนเขาก็จะช่วยพัฒนาส่วนที่อ่อนนะเขาเรียก weak point จุดที่อ่อนแอ weak point จุดที่อ่อนแอแต่ว่า strong point จุดที่เข้มแข็งไอ้นั่นไม่ว่ากันจุดเด่นเพราะฉะนั้นในวงการบริหารที่ดีปกครองที่ดีเขาจะดูอย่างนี้ไม่ใช่มาไม่มีหลักการแล้วก็เอาแค่มองดูด้วยสายตามันเอียงได้นี่วิธีทำให้หายเอียงคือ Merit Rating System ระบบการประเมินคุณความดีต้องมีแต่ในวงการสงฆ์เรายังไม่มีการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนยศปลดย้ายก็ดูด้วยสายตาถ้าชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ไม่ดีหรือดีน้อยกว่าไอ้คนที่ฉันชอบใจนี่แหละมันระบบ patronage system ระบบอุปถัมภ์มันยังมีอยู่ในหัวใจในจิตใจของผู้บริหารผู้ปกครองหนาแน่นมันมีมาแต่เดิมแต่ในวงราชการไทยในวงการบริหารธุรกิจเขาก้าวหน้าไปมากแล้วเป็นไปตามหลักสากลคือใช้ระบบ Merit System กันมากระบบอุปถัมภ์น้อยลงผมจะยกตัวอย่างนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่ๆและบุคคลที่ใกล้ชิดตัวด้วยกระผมมีหลานชายหลานสาวเรียนจบเร็วปริญญาตรีจบจากจุฬาจากรามคำแหงคนหนึ่งจบรามคำแหงคนหนึ่งจบจุฬาเอาว่าหลานสาวจบจากจุฬารู้สึกจะได้เกียรตินิยมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลียจบปริญญาโท2สาขาโดยเวลารวดเร็ว2ปีกว่าๆก็จบหมดแล้วแม่ไปอยู่แม่เขานะแม่เด็กก็คือลูกสาวไปอยู่ที่นู่นไปดูไปอยู่เฝ้า2ปีกว่าเด็กเรียนจบมากลับมาปุ๊บก็เรียกว่าระบบราชการไทยเขาใช้ได้เลยดีเลยแหละกระทรวงการคลังเราก็แนะนำว่าลูกเอ้ยไปสมัครที่กระทรวงการคลัง
เขามีหน่วยงานเปิดใหม่เป็นหน่วยงานที่ต้องการคนดีมีความรู้นี่แหละเอาเมอริตซิสเต็มมาจับเต็มๆเลยแกก็ไปสมัครสมัครในเดือนนั้นมาถึงยังไม่ได้ทรานสคริปต์ยังไม่ได้มาแต่ตัวจบปริญญาแล้วกลับบ้านผมก็ได้ไปเยี่ยม7 วันไปที่ออสเตรเลีย7 วันก่อนที่พวกเด็กๆจะมาสัก6 เดือนแล้วก็ปรากฏว่าครับนี่หมดปรากฏว่ามาถึงปุ๊บเดี๋ยวจะให้พักนะครับขอคุยตรงนี้นิดนึงพักแล้วก็เดี๋ยวเราต่อปรากฏว่าเด็กเนี่ยไปสมัครปุ๊บนะไอ้หน่วยงานที่เขาต้องการคนมีความรู้ความสามารถระดับปริญญาโทและเกียรตินิยมด้วยพอไปสมัครปุ๊บเขาสัมภาษณ์มีตั้งแต่ปลัดกระทรวงมีอะไรอะไรนักวิชาการสัมภาษณ์3-4 คนเป็นภาษาอังกฤษสัมภาษณ์เสร็จปกติสมัยหลายสมัยแล้วแม้แต่ปัจจุบันนี้ยังต้องสอบข้อเขียนสอบอะไรต่ออะไรนะเยอะแยะแล้วก็ถึงจะสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายไอ้นี่เรียกสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เลยเพราะก็ถือว่าระดับเกียรตินิยมเนี่ยใช้ได้แล้วปริญญาโทจากเมืองนอกเนี่ยเกียรตินิยมใช้ได้แล้วมาสัมภาษณ์ทีนี้ดูอย่างเดียว leadership เห็นไหมแล้วกลับดูไอ้วิสัยทัศน์เท่านั้นแหละเขาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จเกือบ2 ชั่วโมงกลับบ้านเนี่ยยังไม่ถอดสูตรนะคือแกแต่งสูตรไปสัมภาษณ์ยังไม่ถอดสูตรโทรศัพท์ตามมาว่าหนูได้แล้วพรุ่งนี้มารายงานตัวที่เล่าให้ฟังตรงนี้ว่าให้เห็นว่าในวงราชการของไทยเราได้ใช้หลัก merit system เต็มอัตราไม่คำนึงลูกหลานใครไม่รู้พักพวกไม่พักพวกไม่รู้เอาความดีเป็นที่ตั้งความรู้ความสามารถคุณธรรมบุคลิกความเป็นผู้นำแล้วเวลามีการประชุมระหว่างประเทศอะไรๆก็เด็กคนนี้ก็ช่วยทำงานเต็มอัตราเลยดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาได้คนที่มีคุณภาพเข้าไปคือเรารู้ไอ้เด็กคนนี้มันดีแต่เราคุยไม่ได้แต่เขาสอบในคนรู้ด้วยกันเนี่ยเขาคุย2-3 คำรู้เรื่องแล้วไอ้เด็กคนนี้มันใช้แล้วมันดีแล้วเพียงไม่กี่คนไปสมัครตั้งเยอะรุ่งไปยังกลับไปถึงบ้านยังไม่ได้ถอดสูตรเขาโทรศัพท์มาบอกแล้วเขาเอาแล้วนี่คือระบบ merit system ที่เขาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของเขาเลย merit rating system เต็มอัตราเพราะฉะนั้นเขาจึงได้คนดีไปทำงานดีทั้งความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์และคุณธรรมให้ท่านจดไว้นะ merit system นี่ความดีเนี่ยความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์และคุณธรรมถ้าจะแถมก็ความรู้ความสามารถสติปัญญาวิสัยทัศน์และคุณธรรมแถมอีกหน่อยบุคลิกความเป็นผู้นำ leadership นั่นแหละทั้งหมดเลยนี่แหละเขาใช้หลักนี้เขาก็มีกฎเกณฑ์ในใจว่าเขาเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดแต่โดยเนื้อหาก็คือที่ว่านี่ทีนี้ในวงการพระศาสนาของเรามันมีตามพระธรรมวินัยก็คืออาศัยอายุพรรษาเป็นหลักเห็นไหมพูดคร่าวๆก่อนอายุพรรษาเป็นหลักในการถือว่าเป็นผู้รัตตัญญูผู้รู้ราตรีมากกว่าคนอื่นนะแต่นั่นมันสายการปกครองเคารพนับถือกันแต่ในการบริหารกิจการนั่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกระทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเช่นทรงแต่งตั้งเอตทัคคะ
ตั้ง80องค์ทรงแต่งตั้งในตำแหน่งเอตทัคคะนะและก็ทรงแต่งตั้งพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาไม่ได้อาศัยพรรษาถ้าอาศัยพรรษาก็พระปัญจวัคคีย์เนี่ยเอาไปรับทานหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอัญญาโกณฑัญญะใช่ไหมได้พระมหาโมคคัลลานะและพระสารีบุตรนี่ซึ่งพระองค์ทรงแสดงว่าเขาไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มทำความดีเขาทำมานานแล้วและเขาอธิษฐานจิตที่จะเป็นอย่างนี้จึงไม่ต้องใช้อายุพรรษาเป็นหลักนี่แหละระบบการปกครองของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่มีมี merit system เนี่ยมีแต่เราอ่านกันไม่ออกเราพวกเราตรงนี้เรารู้แล้วล่ะแต่ว่าอื่นนอกนั้นก็อาจจะรู้อาจจะไม่รู้ครับก็ผมก็พูดเต็มอัตรามา2ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นนิมนต์พัก15นาทีนะครับประมาณสักเอาอย่างนี้3โมงเท่าไหร่ดี15นาทีดีหรือฮะ3โมงครึ่งเนาะเอางั้นนะครับอ่ะนิมนต์ครับขอบคุณครับนะครับให้จบบทนี้กับผมว่ามีประโยชน์มากเฉพาะตอนแรกนี้ส่วนเดียวต่อไปก็คงจะไปเร็วได้ครับเรามาดูอีกต่อไปเมื่อกี้กับผมกล่าวถึงคุณลักษณะของความเป็นผู้นำที่ดีประการที่สองที่ว่าเป็นผู้นำที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาลคือคุณธรรมของนักปกครองนักบริหารที่ดีอันนี้พระเดชพระคุณต้องอ่านในส่วนข้างหน้ารายละเอียดหลักธรรมาภิบาลทั้งหมดด้วยนะครับซึ่งอ่านแล้วจะเข้าใจแล้วก็มาถึงบทที่กระผมย่อลงมาเป็นหลักความถูกต้องหลักความเหมาะสมหลักความบริสุทธิ์หลักความยุติธรรมนะครับทีนี้บริสุทธิ์นี่อีกอย่างหนึ่งภาษายุคใหม่เขาใช้คำว่าโปร่งใสโปร่งใสตรวจสอบได้โปร่งใสนี่ภาษาอังกฤษใช้ว่า transparent นี่ครับภาษาอังกฤษที่กระผมวงไว้ transparency แปลว่าหลักความโปร่งใสก็คือบริสุทธิ์นั่นแหละเจตนาความคิดอ่านบริสุทธิ์ทำอะไรออกมามันก็บริสุทธิ์โปร่งใสก็คือว่าตรวจสอบได้รู้เห็นได้แตะต้องได้ทีนี้คุณลักษณะของความเป็นผู้นำที่ดีประการที่สามเป็นผู้ประกอบด้วยสัพพุริสธรรมคือคุณธรรมของสัตบุรุษหรือสัตบุรุษเป็นคนดีมีศีลธรรมรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักเขารู้จักเราแล้วให้รู้จักวางตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะบุคคลสังคมและสถานการณ์ซึ่งหลักสัพพุริสธรรมนั้นมี7ข้อกระผมคงมิต้องอธิบายพระเดชพระคุณเข้าใจหมดแล้วครับแล้วก็
มาดูในหน้า136ในตอนปลายๆเนี่ยหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักความประพฤติปฏิบัติระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาครับอันนี้ก็เหตุที่มาทิศนะครับทิศเบื้องต่ำอันนี้ก็คิดว่ากระผมไม่ต้องอธิบายอีกแหละพระเดชพระคุณเข้าใจหมดแล้วมาดูหน้า134กระผมกล่าวในตอนท้ายกล่าวโดยย่อผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติต่อกันพึงปฏิบัติต่อกันนะครับอันนี้เป็นคำพังเพยโบราณซึ่งถึงกับนำไปใช้ในการเรียนหลักรัฐประสานสนศาสตร์หรือการบริหารราชการแผ่นดินด้วยโดยเป็นคุณลักษณะที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะพึงปฏิบัติต่อกันด้วยดีโดยใช้คำว่าอยู่สูงให้นอนคว่ำอยู่ต่ำให้นอนหงายครับอยู่สูงให้นอนคว่ำเนี่ยแปลว่าดูแลสารทุกข์สุขดิบผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจมีความเห็นอกเห็นใจผู้น้อยไม่เอาแต่ใจตัวเองและไม่ใช่คอยสั่งอยู่แต่บนหอคอยงาช้างทำนองนั้นแปลว่าเราต้องเข้าใจเบื้องล่างในส่วนเบื้องล่างผู้น้อยผู้บังคับบัญชาก็นอนหงายหมายความว่าสนองงานผู้ใหญ่ดูแลว่าท่านต้องการอะไรท่านปรารถนาอะไรแล้วก็ทำอย่างไรจึงจะดีสมกับที่ท่านได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ความไว้วางใจในการที่จะทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาษิตแต่โบราณที่มีมานะครับทีนี้มีคำบ่นคำบ่นจากผู้ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาไม่ให้โอกาสแก่ผู้น้อยเสนอความเห็นที่ดีหรือไม่ให้โอกาสแก่ผู้น้อยในการระบายความรู้สึกทั้งที่ดีและไม่ดีต่อการบริหารการปกครองหรือแม้แต่ในระหว่างเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันก็มักจะมีคำบ่นอันนี้กับผมก็เอาของเขามาได้ยินเข้ามาเห็นมันเข้าท่าก็เลยเอามาสู่ท่านฟังเป็นคติเอาไว้ในใจว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ก็อย่าให้ผู้น้อยต้องอึดอัดใจขนาดนี้มีปากก็มีเปล่าเหมือนเต่าหอยพูดไม่ได้เสนอไม่ได้แนะนำไม่ได้และก็จะระบายความรู้สึกอะไรเพื่อขอท่านเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้เพราะท่านขาดคุณธรรมข้อวจนกโมไม่อดทนต่อถ้อยคำของลูกน้องนะครับเป็นผู้น้อยแม้ทำดีไม่มีขลังก็เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผู้ใหญ่ปกครองบังคับบัญชาพิจารณาความดีความชอบหรือแม้แต่พิจารณาอธิกรณ์ด้วยความอคติหรือติดอยู่ในหลัก patronage system หลักอุปถัมภ์จนเสียความทรงตัวเสียความยุติธรรมเสียความเที่ยงธรรมผู้น้อยที่ด้อยโอกาสหรือหลุดโอกาสหรือหมดโอกาสก็จะบ่นเป็นผู้น้อยแม้ทำดีไม่มีขลังครับเพราะฉะนั้นเราท
ถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้าอาวาสเป็นอะไรอย่างนี้พึงดูแลให้ทั่วถึงทำความเข้าใจกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ดีแล้วเราจะรู้ว่าใครดีใครไม่ดีตามที่เป็นจริงและเราก็ไม่ต้องแสดงอาการหลงรักหลงชังเพราะอคตินะครับอันนี้สำคัญนะครับมันเรื่องละเอียดอ่อนแต่เป็นเรื่องสำคัญบางคนนี่รักก็แสดงเอ้าเมื่อแสดงไปแล้วผลไปยังไงคนก็มาประจบมากคนประจบมากนี่มันหลงนะมันมากๆเข้ามันหลงได้นะเพราะมันหลงแล้วมันเสียความทรงตัวเพราะฉะนั้นเป็นเจ้าวาดเนี่ยต้องไม่แสดงความรักความเกลียดใคร แต่รู้ว่าใครเป็นอย่างไรเจ้าวาดที่ดีต้องรู้หมดเลยว่าลูกพระลูกวัดของเราเป็นคนอย่างไรแล้วก็พึงปฏิบัติต่อพระลูกวัดหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยพรหมวิหารธรรมประเดี๋ยวคุณเข้าใจเลยนะพรหมวิหารธรรมนั่นแหละครับและด้วยความไม่อคติเนี่ยตรงนี้ต้องทำถ้าท่านทำได้ท่านจะเป็นคนน่ารักน่าเคารพน่านับถือถึงบางคนจะมีความเห็นแก่ตัวอยากจะได้ดีแม้ว่าเอารัดเอาเปรียบคนอื่นแต่มาเจอผู้บังคับบัญชาที่ยุติธรรมเข้าจริงๆบริสุทธิ์ใจจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับยอมรับอีกอย่างหนึ่งที่กระผมเห็นผู้บังคับบัญชาบางท่านกลัวคนมีความรู้ความสามารถกลัวนะครับเกรงไอ้เกรงน่ะไม่เป็นไร กลัวกลัวเลยปัดออกไกลไปเลยหรือกดเจ้าไม่ให้ขึ้นเลยเพราะกลัวว่าจะมาทำความลำบากให้เนี่ยกลัวถ้าเกรงกันไม่เป็นไรเกรงเราถ้าคนดีถ้าคนมีความรู้ความสามารถดีจริงก็ไม่ไปทำหยิ่งยโสให้เป็นที่ไม่เหมาะสมนะครับให้มันดีจริงๆแต่ทีนี้แม้จะมีคนดีจริงๆแต่ว่าพระหรือพระที่เป็นระดับผู้ปกครองหรือหัวหน้ากลัวพอกลัวก็เลยปัดออกไกลไปเลยหรือไม่ก็กดเจ้าไว้ดังนี้เป็นต้นถ้าอย่างนี้เท่ากับท่านตัดมือตัดแขนที่ดีๆของท่านเองเพราะคนดีมีความรู้ความสามารถดีด้วยนะเขามีแต่คุณไม่มีโทษกลัวทำไมครับอันนี้กลัวทำไมไม่ต้องกลัวกระผมเองเนี่ยไม่ได้วิเศษวิโสแต่ผมไม่กลัวคนดีมีความรู้ความสามารถไม่กลัวเลยกราบเรียนตรงๆขอให้เข้ามาเนี่ยผมจะพูดกันให้รู้เรื่องไม่ต้องกลัวทำดีไปเลยเต็มความสติปัญญาความรู้ความสามารถทำไปเลยนี่แต่ขอให้ทำดีด้วยเท่านั้นแหละและผมเองก็จำเป็นจะต้องรู้จักใช้คนมอบหมายหน้าที่การงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและคุณธรรมของแต่ละท่านมอบหมายให้ไปและก็ต้องคอยดูแลตรวจสอบอยู่เสมอไม่ใช่ว่ามอบหมายแล้วก็แล้วกันไปไม่ใช่นะตามดูมีปัญหาอะไรช่วยป้องกันแก้ไขเดี๋ยวจะดูป้องกันแก้ไขด้วยวิธีใดในตอนหลังนี่แหละกระผมต้องกราบเรียนให้ทราบนะครับ ข้อ5บุคลิกของความเป็นผู้นำที่ดีนะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแต่ไม่ใช่นักโอ้อวดไม่ใช่นักประชาสัมพันธ์ตนเองบางคนก็ประชาสัมพันธ์ตนเองมากไปเสียสมณะสารูปนะครับเพราะพระเราเนี่ยพระธรรมวินัยบังคับอยู่ต้องสงบใช่ไหมครับนี่อันนี้สำคัญทีนี้มนุษยสัมพันธ์นี่มันก็ต้องเปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมนะครับแล้วก็สังคหวัตถุนะครับ
ทานปิยะวาจาอัตถจริยาสมานัตตานี่นะครับอันนี้แหละครับเป็นหลักมหาเสน่ห์ครับมากี่ข้อแล้วนี่5ข้อแล้วนะครับข้อที่6อยู่หน้า143ครับนี่แหละครับบทที่จะใช้ปกครองบังคับบัญชาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากับผมใช้คำว่าหลักอ่อนนอกแข็งในนะครับผู้นำหรือหัวหน้าบางคนแข็งนอกอ่อนในบางคนแข็งทั้งข้างนอกข้างในบางคนอ่อนทั้งข้างในและข้างนอกท่านคงเข้าใจนะครับแต่ที่เหมาะสมที่สุดอ่อนนอกแข็งในนะครับหนึ่งต้องรู้จักปลุกใจปลุกใจนะครับสองรู้จักปลอบในยามที่ลูกน้องมีความไม่สบายใจโทมนัสใจต้องรู้จักปลอบสามรู้จักปั้นให้เขาดีขึ้นเข้ารูปเข้ารอยขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นปั้นเนี่ยรวมไปถึงปั้นให้เขาดีขึ้นมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมสูงขึ้นและก็ให้เขามีโอกาสได้ตำแหน่งหรือได้หน้าที่การงานที่ดีขึ้นนี่เรียกว่าปั้นปกนี่ปกป้องบางครั้งลูกน้องเราไปประสบอะไรที่เป็นอิทธิพลหรือเป็นอะไรที่ไม่ดีเราก็ช่วยกันปกป้องตามฐานะนะครับปอที่5ป้องนี่ป้องกันนะป้องกันลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติอยู่ในประธรรมวินัยเสมือนหนึ่งกลางร่มให้เธอได้มีโอกาสได้รับร่มเงาแห่งพระธรรมวินัยไม่ให้ฝนตกเปียกพระท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสผู้ที่เป็นไปด้วยอำนาจกิเลสตัณหาท่านเปรียบเหมือนว่าเรือนรั่วที่ฝนตกมาแล้วเปียกนะครับเพราะขาดสติสัมปชัญญะเปียกฝนก็คือชุ่มด้วยกิเลสตัณหาเราช่วยป้องกันตรงนี้ปรับพัฒนาให้เขาดีขึ้นนะครับปรับอัธยาศัยใจคอซึ่งไม่ใช่ง่ายนะครับยิ่งมีลูกน้องมากยิ่งลำบากมากเหมือนผมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สักแต่มีนะครับมีลูกน้องคนหนึ่งเหมือนก็มีงูคล้องคอเอา1ตัว2ตัว3ตัวเดี๋ยวนี้ร้อย101งู101พระสามเณรอีก56นะครับต้องคอยดูคอยปรับจูนอยู่เรื่อยแหละนะครับจูนเหมือนจูนวิทยุจูนอยู่เรื่อยปอที่7นี่ปรุงแนะนำสั่งสอนสนับสนุนให้เขาดีขึ้นแต่ถ้าเขายังดื้อดึงยังไม่ดีอยู่ปรามแล้วตอนนี้ชักจะต้องใช้เสียงดังๆนะเสียงดังๆเข้มๆปรามแล้วก็ถ้าปรามแล้วไม่มีผลก็ปราบเงียบๆหายไปเฉยๆนั่นแหละปราบเงียบๆนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น9ปอนี่แหละครับใช้ในการทำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราที่ดีน้อยให้ดีมากดีมากอยู่แล้วให้เจริญไอ้ที่ยังไม่ดีก็ให้ดีและต้องทำตลอดเวลาครับไม่มีเวลาหยุดนี่คือภาระของเจ้าอาวาสที่เรียกว่าสมภาร
สังกับภาระนั่นแหละสมภารผู้รับภาระนี่แหละครับเวลาได้ตราตั้งอะไรมาก็ขอท่านจงขอพระคุณเจ้าจงรับเป็นภาระธุระดูแลพระภิกษุสามเณรให้เรียบร้อยตามพระธรรมวินัยนะครับแล้วก็ข้อ7สุดท้ายโอ้ยังมี7นั่นแหละเอ้า7เป็นผู้รู้จักวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยการแนะให้ถูกต้องตามหลักวิชาตามกฎหมายตามศีลธรรมนำต้องทำให้ดูถ้าผู้บังคับบัญชาเอาแต่พูดเอาแต่สอนเอาแต่ด่าแต่ตัวเองก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ต้องทำให้ดูขนาดกับผมเองเนี่ยทำให้ดูลากลูกน้องถูลู่ถูกลางเนี่ยผมทำอะไรให้ดูผมบวชเข้ามานี่ปุ๊บเรียนเลยเรียนปริยัติเลยเรียนตั้งแต่นวกะภูมินักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมีคนมาทักบอกสมัยนั้นยังหนุ่มอยู่ก็บอกอาจารย์เราก็เรียนมามากก็แค่นี้เอาหนังสือมาอ่านก็รู้เรื่องสอบได้แหน่ๆอยู่แล้วไปเรียนอีกทำไมผมบอกว่าต้องไปเรียนรู้ทุกอย่างแม้เนนรู้อะไรเราต้องรู้ตั้งแต่เนนขึ้นไปเพราะเราจะต้องปกครองพระเนนบางทีที่เรานึกว่าตื้นๆแต่เราไม่ผ่านหูผ่านตาไม่เคยรู้เกิดเราไม่รู้แต่เนนมันรู้เราก็ปกครองเนนไม่ได้เราต้องรู้หมดนะครับนั่นแหละครับเราต้องนำขนาดผมนำบอกแล้วบอกว่าหลวงพ่อหลวงป๋าเรียนตั้งแต่อายุ58ย่าง58เรียนเลยบวชปุ๊บเรียนปั๊บเลยมีเพื่อนเป็นสามเณรอายุ16ขวบนั่งท่องหนังสือด้วยกันก็จนปัจจุบันนี้แต่ไม่ใช่ว่าขนาดเราทำได้อย่างนี้แล้วพระลูกวัดเราจะทำเหมือนเราได้ 75% ผมก็ดีใจแล้วผมบอกพระบางรูปที่มีความตั้งใจสูงถึงกับขนาดหงุดหงิดที่เห็นเพื่อนสหธรรมิกไม่จริงไม่จังให้มันเต็มร้อยผมก็บอกว่าท่านอย่าไปหวังผล10075ได้นะบุญแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็กราบเรียนเพื่อทราบตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาพระองค์ยังไม่สามารถจะทำให้พระเนนที่บวชมาเต็มร้อยได้เราจะไปวิเศษกว่าพระพุทธเจ้าได้ยังไงแต่ว่าทำดีที่สุดแล้วก็ปล่อยนั่นแหละอุเบกขานะครับมีพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอย่าลืมอุเบกขานะครับนี่แล้วก็สั่งอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับสั่งนี่มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบสอนก็คงทราบอบให้หอมก็เพิ่มพูนวิชาความรู้คู่คุณธรรมรมให้แห้งท่านเห็นปลาย่างไหมเขารมจนแห้งมันเป็นปลากรอบที่ทนต่อความสูญเสียครับอันนี้ก็ให้อยู่ในคุณความดีแล้วก็บ่มนิสัยอันนี้ก็เราก็ทำนะครับแล้วก็ข้อ8นี่บุคลิกความเป็นผู้นำที่ดีนะครับต้องเป็นคนมีความคิดริเริ่มด้วยความคิดสร้างสรรค์เห็นไหมไม่ใช่ว่าทำยังไงก็ทำอยู่อย่างนั้นรักษาแต่ของเก่าหัวไม่พัฒนาขึ้นใหม่ในของเก่าบางทีถูกต้องตามพระธรรมวินัยแต่มันไม่ครบตามพระธรรมวินัยไม่สมบูรณ์ตามพระธรรมวินัยเราต้องขยายความให้มันได้เนื้อได้หาได้มรรคได้ผลมันเต็มตามพระธรรมวินัยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะฉะนั้นโครงการต่างๆเหล่านี้ต้องริเริ่มเหมือนอย่างการให้การศึกษาอบรมทั้งปริยัติปฏิบัติให้ถึงปฏิเวท
แม่กระผมกราบเรียนพระเดชพระคุณนะริเริ่มตั้งใจทำนะครับถ้าที่ไหนไม่มีทำไม่มีอย่างน้อยตัวเองทำก่อนพอทำดีแล้วค่อยๆทำดีพองามพองามนะแต่ทำเลยไปเขาว่าเราประหลาดทำเลยไปบางทีเขาว่าเราเป็นตัวประหลาดนะครับแทนที่เขาจะศรัทธาไม่ศรัทธานะในวัดนะชาวบ้านอาจจะศรัทธานะแต่ในวัดอาจจะอะไรทำนองนั้นยี่นี่อันนี้ก็สำคัญครับต้องดูความพอเหมาะแล้วก็มีความคิดพัฒนานี่และข้อ10เป็นพี่นี่อันนี้สำคัญมาก10เป็นผู้มีสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบสูงรับผิดชอบต่อตนเองนั่นแหละมันก็มาลงเรื่องศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานั่นแหละครับไตรสิกขานั่นแหละนะครับรับผิดชอบต่อตนเองและก็รับผิดชอบต่อหมู่คณะโดยส่วนรวมทำทั้งหมดไปรวมกันอยู่ที่เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาข้อ11เป็นนักเสียสละผู้นำเนี่ยต้องเป็นนักเสียสละ12มีความมั่นใจตนเองบางคนไม่ค่อยมั่นใจแม้แต่ผู้บังคับบัญชาบางคนจะมอบหมายหน้าที่ใครไปก็ไม่มั่นใจลูกน้องผมเคยพูดบอกว่าความผิดของใครเจ้าอาวาสเพราะฉะนั้นอย่าได้หนีเชียวอย่าหนีความรับผิดชอบนั่นแหละครับอันนี้นี่ท่านเริ่มเข้าใจแล้วผมดีใจนะท่านดีใจนะที่ท่านเข้าใจเนี่ยนี่เอาไปใช้ได้เลยแต่ว่าอย่าไปว่าเขานะต้องหาวิธีให้ดีเดี๋ยวโดนอัดตุบลงมาเลยไม่ได้เดี๋ยวบอกใหม่เรียนมาหลวงพ่อท่านบอกความผิดเจ้าว่าเนี่ยเสร็จเลยหลวงพ่อนั่นแหละโอ้นะครับอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังทีนี้เอาละครับมีความมั่นใจจบแล้วนี่ไอ้บทสรุปนี่สรุปคร่าวๆแม้มันเหนื่อยตอนหลังนี่เขียนเหนื่อยเลยเอาตอนนี้ก็พอแล้วนี่ก็อ่านก็แล้วกันนะครับอ่านก็แล้วกันทั้งหมดนี่ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่พระเดชพระคุณพึงทราบเป็นเบื้องต้นในการปกครองบังคับบัญชาดูแลพระภิกษุสามเณรครับเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณอ่านหรือยังครับการบริหารหมู่คณะไหนใครอ่านแล้วยกมือครับโอ้ยเงียบจ่อยเลยฮะอ่านแต่ยังไม่หมดครับอ่านอีกทีนะครับเอาให้หมดนะครับเอาให้หมดนิดเดียวเองนิดเดียวเองนะครับผมให้ไปถึงหน้าไหนเนี่ยหน้าเท่าไหร่ครับ165ถึง165นะครับ129ถึงหน้า165นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกรอบหนึ่งตรงนี้จะให้จบละนะครับอีกรอบหนึ่งจะนี้จะให้จบตอนนี้พูดจบแค่ข้อที่1ครับแล้วต่อไปจะได้ต่อกฎหมายอย่าลืมติดมืออยู่เสมอนะครับหนังสือที่ถวายครับคราวหน้ากระผมจะกล่าวการบริหารหมู่คณะตัวจริงซึ่งจะมีกฎหมายประกอบมีพระธรรมวินัยประกอบเพราะฉะนั้นเอาหนังสือมาด้วยนะครับเอาหนังสือมาด้วยครับก็คิดว่ามีใครมีอะไรสงสัยไหมที่ว่าที่เขียนนี่ที่ส่งรายงานนี่ท่านใดยังไม่ส่งก็ส่งได้นะครับ อาทิตย์หน้าก็มาส่งได้ครับส่งได้เสมอครับมีอะไรสงสัยไหมไม่สงสัยก็เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้นะครับครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาThank you.